อ่ะฟังเราพูดนะหลังจากที่ฟังเรารู้เรื่องไปแล้วก็เป็นขั้นตอนที่1ครับการวาดภาพหรือที่เราเรียกกันว่าการร่างภาพนั่นเองหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงสีเราก็จะเริ่มจากสีภาพรวมก่อนอย่างเช่นสีเหลืองที่เราลงไปแล้วนั่นนะแล้วเราก็จะลงสีมาเรื่อยๆเริ่มจากด้านหลังนะเห็นไหมต้นไม้พุ่มไม้ข้างหลังไกลๆนะอ้าวจะเริ่มลงจากตรงนั้นก่อนอ่ะถ้าระยะหลังเสร็จแล้วนะระยะกลางมาแล้วเร็วไหมล่ะเอ้าระยะหน้าก็ตามมาสิแล้วเราก็คั่นแสงเงาไปเรื่อยๆตอนนี้เราก็กำลังคัดแสงเงาที่เป็นเงาของที่อยู่ใต้ต้นไม้นะเป็นเงาเป็นเงามืดๆเลยนะประมาณนั้นเลยเอาตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปคัดเงาน้ำกันต่อมีเงาต้นไม้นะกระจายละลายลงน้ำไปเอาคัดเงาคัดแสงคัดไปมีสีอะไรบ้างใส่เข้าไปสีขาวใช่ไหมล่ะนั่นเป็นไงเสร็จแล้วนี่ภาพสวยไปแล้วโอ้ยถ้าใครอยากดูคลิปเต็มก็เข้าไปดูได้ที่เพจครูดินนะครับ